สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์เช่นเคยนะครับในรายการแก้โจทย์โทอิคทาง YouTube นะครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่เป็นนักเขียนเป็นอาจารย์สอนแล้วก็เป็นผู้ที่ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างด้วยกันก็นำสิ่งเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านทั้งหลายที่เจอปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นการตอบแทนท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติในการซื้อหนังสือของผมตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเกี่ยวกับTOEIC เอ่ยเกี่ยวกับหลายๆอย่างด้วยกันเลยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่นำมาเสนอท่านวันนี้จะนำเสนอเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการนะครับเราเรียนเรื่องอะไรขออนุญาตเป็นการใช้ verb to have แบบสั้นๆแล้วกันนะครับ verb to haveเป็นกริยากลุ่ม primary auxiliary verb กรุณาติดตามในหนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์นะครับมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าบอกว่าโฆษณานะครับไปซื้อด้วย ละเอียดที่สุดนะครับอย่าคอยจากที่ผมจัดรายการอย่างเดียวนะครับดร.นเรศจะอยู่ไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมไม่อุดหนุนครับผมเพราะฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงเล่มที่54และเล่มที่55ครับสับทวีพิชิตคะแนน750 plus นะครับตอนนี้โทอิคมีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนเพราะว่าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางราชการเองทางกพ.ก็บังคับคนให้สอบโทอิคได้นะครับหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะออกสู่สายตาท่านเขียนเสร็จแล้วไม่เสร็จยังไม่ดีพรูฟอยู่ก็คือพิชิตอังกฤษกพ.นะครับซึ่งตรงกับของกพ.เป๊ะเลยนะครับคราวนี้ออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมจากนั้นก็จะเป็น Grammar มหาวิทยาลัยและ Grammar TOEIC 2เล่มต่อกันนะครับขอบคุณที่ติดตามก็จะครบเกือบ60เล่มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะมาดูคำว่า verb to have ว่าผมอธิบายในหนังสือจะง่ายไหมอธิบายข้างนอกจะง่ายไหมท่านผู้ชมการใช้ verb to have ผมบอกว่าใช้ได้2อย่างด้วยกันคือ1เป็นชื่อของมันคือ primary auxiliary verb primary นี่มีอยู่3กลุ่ม verb to be verb to do verb to have วันนี้ verb to be อธิบายไปแล้วมาดู verb to haveverb to have ใช้เป็นกริยามันผันได้4ช่องแสดงว่าเป็นกริยาแท้ได้เป็นกริยาแท้หมายความว่ามันมาตัวเดียวก็ได้ข้อที่1ครับจะใช้เป็นกริยาแท้ verb to have เป็นกริยาแท้ have ตรงนี้มี has ซ่อนอยู่นะ has ของท่านผู้ชมที่เคยเห็นซ่อนอยู่ในนี้เอาไว้ใช้กับประธานเอกพจน์ present simple tense แต่ถ้าใช้เป็นกริยาช่วยตัวหลังจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเอามาว่ากันเป็นกริยาแท้มาตัวเดียวก็ได้ลองดูนะลองดูนะง่ายๆครับกริยาแท้มาตัวเดียวก็ได้เช่นคำว่า she ขอทีนี้ she has many she has many computers โอ้หล่อนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องบางคนบ้าคอมพิวเตอร์ครับ has ท่านผู้ชมแปลว่ามีแปลว่ากินก็ได้ในบางโอกาสนะครับ she has อย่าใช้ she have เอ้าเพราะอะไรนะครับอาจารย์เพราะมันเป็นรูปเอกพจน์แม้จะไม่ใช่ตัวที่เรียกว่าช่องที่1โดยตรงก็ตาม she has อ่ะเปลี่ยนได้ไหมได้ครับ my mother has 4 children คุณแม่มีลูก4คน my buffalo has many children เฮ้ยขอพัฒนาไปใช้ผิด ช่างเถอะ my sister has 2 husbands พี่สาวฉันมีสามี2คนนั่นมีทีละคนมีทีละคนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมใช้คำว่า has กับทุกอย่างได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมาก I has two English books I has two English books written by Dr. Naresh Surasingh หนูมีหนังสือ2เล่มกับอาจารย์เป็นคนเขียนขอบคุณมากนะครับแต่หนูไปก๊อปปี้มา อย่าทำอย่างนั้นอาจารย์นเรศน้อยใจแย่เลยประธานคนเดียวใช้ has อะไรคนเดียวบ้างI คนเดียวไหม I คนเดียวแต่อย่าใช้ has นะประธานหลายคนรวม I ด้วย I have many friends in America ท่านผู้ชมจะใช้อะไรก็ได้ I have many friends in America I have many friends in Bangkok have ใช้กับประธานหลายคน I you we they John and Lada Shona and Tom ใช้ haveส่วน he she it ลัดดาคนเดียวใช้ has มีกริยาตามหลังไหมไม่มีแหมง่ายไหมประโยคอะไรประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่า
ถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะประโยคคำถามไม่นิยมท่านผู้ชมดูนะผมอธิบายสั้นๆนะไม่นิยมนำ has มาไว้ข้างหน้านะครับนั่นโบราณโบราณตอนผมเรียนอยู่โบราณโบราณไม่น่าจะถูกต้องประโยคคำถามให้ใช้ do และ does มาช่วยทำไมล่ะครับอาจารย์เพราะประโยคนี้เป็นประโยค present simple tense นั่นเองจากกริยาผันรูปได้4ช่องเป็น present simple tense เมื่อเป็น present simple tense จึงใช้ do และ does มาช่วยกันท่านผู้ชมง่ายๆครับชี้กี่คนคนเดียวใช้ does นะครับท่านผู้ชมครับอย่าใช้ do นะครับ do she มันไม่ดีครับท่าน do she ดูไม่ดีครับให้เกี่ยว she หน่อย does ส่วน I เปลี่ยนเป็น you ถูกไหมไม่เปลี่ยนก็ได้ do I ก็ได้นะครับผมขอเปลี่ยนเป็น you แล้วกันนะครับเป็น do you นะผมขอเปลี่ยนจาก I เป็น you นะเวลาถามผมถามกับ she ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ตัว s นะครับ sh does she do she สองอันนะครับ does she do she ไอ้ do she ไม่ได้นะผิดขอประทานอภัย does she do youปัญหาตัวต่อไป has กับ have กฎมีอยู่ว่าใช้ได้ตลอดชีวิตกฎมีอยู่ว่าถ้าคุณใช้ do does did เป็นกริยาช่วยกับประธานทุกตัวฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณใช้ do does เป็นกริยาช่วยกับประธานทุกตัวกริยาตัวถัดไปจะต้องเป็นกริยาช่องที่1คือกลุ่มนี้เท่านั้นไม่เติมอะไรเลยท่านผู้ชมฟังผมดีๆถ้าใช้ do does เป็นประโยคบอกเล่าและคำถามบอกคำว่าอะไรเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธกริยาตามหลังตรงนี้จะต้องเป็นกริยาช่องที่1เท่านั้นทันไหมทันไหมเป็นคำว่า does she have อะไรดีอ่ะ many boyfriend แล้วกัน many computer ก็ได้นะครับแต่พื้นที่ผมไม่พอquestion mark ครับถามว่าหล่อนมีหนังสือหลายเล่มใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เป็น does she has ไม่ได้นะครับอันนี้ผิดอย่างมหาศาลไม่มีใช้ในภาษาอังกฤษโดยประการทั้งปวงอ้าวประธานพิเดกกับพจน์อาจารย์หาไม่ได้ครับด้วย do กับ does จะบังคับกริยาให้กลับไปเป็นช่องที่หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเป็นกริยา4ช่องท่านผู้ชมง่ายมากตัวนี้เป็น have ช่องที่1เหมือนเดิม does do you have many books เหมือนเดิมนะครับ question mark เหมือนเดิมฝั่งนี้เป็นปฏิเสธก็ใช้รูปนี้นะครับ she doesn't have ผมแทรกตรงนี้ได้ไหม she doesn't นี่ฮะแล้วก็ have ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมฝั่งนี้ you don't have นี่ฮะ you don't have many booksเหมือนเดิมนะครับไอเดียอยู่แค่นี้ไอเดียอยู่ doesn't have เท่านั้นเองเทียบเคียงกับตัวอื่นได้ไหมอ้าว right เทียบเคียงกับ present simple tense นอกกรอบตัดตรงนี้ออกนะนอกกรอบใช้คำว่า she คนเดียวถูกไหมเอากริยาตัวนี้ right กริยาช่องที่หนึ่งเหมือนกับคำว่า has จบ has เอาชุดนี้มาแต่ right เป็นกริยาแท้ทั่วไปประธานเอกพจน์เติม s ประธานเอกพจน์เติม s นี่กริยาแท้ช่องที่หนึ่ง present simple tense write a letter ว่าไป a letter เป็นคำถามใช้อะไรใช้สูตรเดียวกันท่านผู้ชมดูนะครับใช้คำว่า does she write does she write แต่ write ตัวนี้อย่าเติม sesเพราะเป็น right ช่องที่หนึ่งที่ไม่ได้แปลงเพศโอ้ยขอไปที่ไม่ได้กลายพันธุ์ไปเติม s e s เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกข้อสอบ does she write a letter หรือ she doesn't write a letter อย่าเติม s e s โดยประการทั้งปวงครับท่านผู้ชมนี่คือการใช้ verb to have เป็นกริยาแท้เป็นกริยาช่วยใช้อย่างไรนี่เป็นกริยาแท้นะเพราะกริยาช่วยกลายเป็น do does แล้วเป็นกริยาช่วยทำอย่างไรตามหลังต้องเป็นกริยาแท้ช่องที่3เท่านั้นไม่มีเวลาอธิบายไว้โอกาสหน้านะครับถ้าใจร้อนกรุณาติดตามจากหนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศสุรสิทธิ์ทั่วประเทศไทยด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ